คนที่เข้ามาไม่รู้ว่าคนนั้นหรือเปล่าแต่มีแน่นอนการันตีเจริญศักดิ์คือคนที่เมืองทองเขาชอบมานานแล้วซ้ายพ็อปขวาเท่หน้าเป้ารอดูคนใหม่กองกลางตัวใหม่รอเปิดตัวปังของกระโดดไปที่เมืองทองแล้วโอ้โหการที่ระเบิดของ BG มันลงเนี่ยมันไม่ได้ลงแค่ในห้องประชุม BG แล้วมันเป็นการกระเพื่อมทีมอื่นออการขาดหายไปของวัฒนากรสระครวันนี้แบ็คซ้ายเหลือใครแบ็คซ้ายโรดังเพลย์เมนแต่ผมบอกเลยนะคนที่เข้ามาไม่รู้ว่าคนนั้นหรือเปล่าแต่มีแน่นอนแบ็คซ้ายยังไงเขาเสริมแน่แบ็คญี่ปุ่นที่มาซ้อมอุระวะเลสผมบอกเลยว่าเล่นดีด้วยโคตรดีอ๋อเหรอแต่ไม่รู้ว่าคือเข้าใจป่ะมึงเกตอุระวะไม่รู้ว่าเขาอะจะมาเล่นไทยลีกหรือเปล่าเพราะว่ามันคือเกตอุระวะแต่คือซ้อมโคตรดีถึงลูกการันตีแต่มีแบ็คซ้ายใหม่แน่นอนการันตีคนไทยคนไทยคนต่างประเทศการันตีนะมีแบ็คซ้ายใหม่เขาไม่ปล่อยให้ว่างแบ็คซ้ายแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นไปตามปุ๊บอะทั้งคนไทยทั้งคนถ้าคนไทยก็น่าสนใจคุ้นเคยไหมแต่มันแค่ว่าพูดไม่ได้เรื่องนี้มันตอบอะไรไม่ได้เดี๋ยวรอดูธีรธรโอ้ยโก้เขาอยู่บุรีรัมย์สบายแล้วนั่นแหละมีแน่นอนโอเคคือเมืองทองเนี่ยเขาให้โอกาสนักเตะเยอะมากนะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแต่พอไปไม่สุดอ่ะเขาก็ต้องมาแบบแล้วทีมเขาบอดเขาไม่อยากให้ทีมฟอร์มแย่ขนาดนี้เขาก็ต้องแบบที่10นะใช่ไงเขาก็เลยต้องแบบเออเข้าใจว่าเด็กบางคนยังไม่พร้อมเขาเลยเสริมไงจะได้เจริญศักดิ์มาเนี่ยผมบอกเลยว่าสำหรับผมนะผมคิดว่ามันตอบโจทย์เพราะปีนี้เมืองทองปัญหามันคือการเปิดบอลพี่ไปดูเปิดบอลแต่ละคนดิวัฒนากรที่เปิดบอลดีๆปีนี้ก็เปิดบอลไม่ดีได้เจริญศักดิ์มาที่มีทีเด็ดเรื่องของการเปิดบอลเนี่ย มันจะทำให้เกมรุกเมืองทองดูดีขึ้นแล้วเขาขาดปีกธรรมชาติแต่ได้เจริญศักดิ์มาอยากจะไปเล่นกองกลางอีกนะ เหมือนพิชา มันเลยชอบสับเปลี่ยนนักเตะมั่วสับเปลี่ยนคนที่เอาอย่างธีรพลเยอะเย้ยถนัดชาโดว์สไตรเกอร์ฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์ไปเล่นกองกลางเล่นกองกลางเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกจุดเจริญศักดิ์มาตอบโจทย์และคืออย่างที่ผมบอกว่าเจริญศักดิ์คือคนที่เมืองทองเขาชอบมานานเขาชอบจริงๆตั้งแต่ตอนจบฤดูกาลนั้นแล้วาการก็คือชอบมากเพราะว่าเขาว่าเหมาะบอลพุ่งไปข้างหน้าบอลเร็วแล้วเขามองว่าเจริญศักดิ์จะมาช่วยดีแล้วสุดท้ายตอนแรกเหมือนจะไม่ได้แล้วแต่พอผมได้เจริญศักดิ์มีข่าวมาปุ๊บผมมันเซอร์ไพรส์นะเพราะใครจะเชื่อว่านักนี่คือนักเตะที่แฟนบอลชื่นชอบมากนะเพราะเราวันนั้นพี่บอกเท่เลยนะว่าการที่เท่ตัดสินใจไปเมืองทองด้วยบุคลิกของเท่ตอนเนี้ย มันเป็นนักเตะที่ตอนนี้เมืองทองไม่ค่อยมีด้วยใช่มั้ยมันคือนักเตะของความที่มีความเป็นสตาร์ความเป็นสตาร์เพราะตอนเนี้ยเมืองทองขาดนักเตะแบบนี้ใช่ผมมองว่าตอบโจทย์แต่ต้องอยู่ที่สนามซ้อมอีกแหละเราก็พูดปากเปล่าไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงสไตล์และวิธีการน่ะตอบโจทย์สำหรับเมืองทองเพราะว่าเขาใช้ปีกธรรมชาติอยู่แล้วทุกช่วงหลังเขาจะเอากองหน้าไปเล่นมิสุตูลุกไปเล่นไงแต่ผมว่าเจริญศักดิ์ตอบโจทย์แล้วซ้ายพ็อปขวาเท่โอ้โหน่ากลัวนะหน้าเป้ารอดูคนใหม่รอดูคนใหม่แล้วก็พี่กอล์ฟไงมีพี่กอล์ฟอยู่มีซาเยฟแปลว่าคนไทยไม่มีแล้วเพราะว่าปล่อยการไปไอ้ปล่อยซันไปก็มีเอกนิตไงที่เล่นได้อยู่ไหมอยู่ดิ เอกนิตอยู่แล้วถ้าไปคือไปต่างประเทศโอเคกองกลางตัวใหม่เรียบร้อยได้แล้วรอเปิดตัวว้าวไหมก็ระดับหนึ่งก็น่าสนใจดีกีทีมชาติชุดเยาวชนเหมือนกันรอดูเดากันมาลองเดากันมาแบ็คซ้ายรอดูเปิดตัวพร้อมเท่ไหมไม่รู้เหมือนกันเปิดตัวหรือเปล่าแต่เท่เปิดพรุ่งนี้น่าเท่น่าจะเปิดแหละโอเคแต่ก็รอดูก็เรียกได้ว่าเมืองทองน่าจะเสริมทัพได้แบบรวดเร็วทันใจอ่ะปกติเมืองทองก็จะกว่าจะเสริมใช่ป่ะแต่คราวนี้เขาจะเคลียร์ทุกอย่างให้พร้อมเพื่อจะให้สมาธิกับมาริโอไปทำทีมปรับปรุงทีมเต็มที่เพราะฉะนั้นเลข2ที่เสริมมาเนี่ย ผมก็บอกเลยนะว่ามันน่าสนใจมากขึ้นทั้งตัวลุกตรงกลางนั่นแหละโอเคอันนั้นชื่อนั้นแหละโอเคนั่นแหละแล้วก็ดีนะแล้วตอนนั้นเขาเล่นที่3ที่2ไม่ใช่ก็คือเขาหมดสัญญาจากทีมนั้นไงที่เขาไม่ต่อเขาเลยถูกส่งลงไปอ๋อจำได้แล้วจำได้แต่ตอนนี้เขาหมดแล้วเงียบหายไปเลยนะก็เขาเล่นอยู่ทีมนู้นไงใช่แต่เขายังดีอยู่แต่เขาดีนะฝีเท้าดีแล้วก็นั่นแหละลุ้นอาจจะมีดีลเซอร์ไพรส์อีกดีลหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันก็ยังเป็นขุมคือตัวเมืองทองไม่ได้ขี้เลแต่คราวนี้มันขึ้นอยู่ที่มาริโอยูรอฟกี้ล้วนๆเลยว่าเขาจะทำทีมยังไงปรุงแต่งทีมยังไงก็รอดูส่วนวัฒนากรที่เสียไปกลวิทย์เสียไปแฟนบอลเมืองทองเศร้าอยู่แล้วเพราะมันเป็นเขาเป็นเด็กอะคาเดมี่พี่
แต่อย่างที่ผมบอกว่าสุดท้ายอ่ะเขาอยู่เขายังไม่ไปจุดพีคสักทีอ่ะแล้วยิ่งอายุเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าอยู่ที่เดิมสำหรับผมนะมันยิ่งตันมันเป็นเซฟโซนถ้าเขาออกไปเขาใจเก่งขึ้นไปสู้ไปแย่งตำแหน่งผมว่าจะดีขึ้นอาจจะใจหายเล็กน้อยแต่ก็สุดท้ายมันก็เป็นอนาคตของเขาที่เขาจะเติบโตขึ้นอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ใครจะรู้นั่นแหละเอาละมาแล้วลายเด้งแล้วรายการมันน่ากลัวอย่างนี้เองอะไรอ๋อโอเคแล้วนี่เหมือนกันนี่เหมือนกันเออเออทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribeหลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ subscribe กันทำไมกดนี้พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วเออช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ